สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ Bootstrap 5หรือว่า Bootstrap 5นั่นเองนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดเลยนะครับผมจะพามาดูว่าเราจะใช้ Bootstrap 5เนี่ยในการทําเว็บไซต์ได้ยังไงนั่นเองนะครับเป็นหน้าเว็บไซต์เป็นเทมเพลตที่เราใช้ Bootstrap 5ในการสร้างขึ้นมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาทําการติดตั้ง Bootstrap 5นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ Bootstrap 5กันนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์ getbootstrap.com ได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนฮะจะเห็นหน้าตานี่เลยนะครับอาจจะเป็น Bootstrap เวอร์ชันล่าสุดนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีวิธีการติดตั้งหลายวิธีเลยนะครับก็คือ ติดตั้งผ่านทาง Pack a g e Manager นะครับติดตั้งผ่านทาง C D N อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยมาติดตั้งโดยการเป็นดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในโปรเจกต์ของเรานะครับก็มาคลิกที่ตรงนี้ฮะดาวน์โหลดนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับเลือกเป็นตัวนี้ก็คือ compile C S and J S นะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับผมอ่านี่นะฮะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วผมจะคลิกขวานะครับ new folder นะฮะเราจะสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า bootstrap f i e template ตามนี้นะครับจากนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิด vs code ขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะลากโฟลเดอร์ตัวเนี้ยเข้าไปใน vs code นะครับก็กดปุ่มนะครับ yes i trust the authors นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาที่ตัว ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับก็คือจะเป็นไฟล์ bootstrap 5นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวใน v s Code นะครับให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ review in file explorer นะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะฮะจากนั้นผมจะดับเบิลคลิกไฟล์ตัวนี้ครับขึ้นมานะฮะอ่า bootstrap ของเรานะครับแล้วก็ทั้งในโฟลเดอร์ตัวเนี้ยให้ทุกคนนะครับทําการอ่าเข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ลากนะครับโฟลเดอร์ cs กับ js เนี่ยทั้ง2ตัวเข้าไปเลยนะครับผม เข้าไปในโฟลเดอร์ของเรานะครับโอเคแค่นี้นะครับก็ปิดไปนะครับผมจากนั้นกลับมาที่ VS Code ฮะทุกคนก็จะเห็นว่า VS Code เนี่ยเขาก็จะมีโฟลเดอร์ css นะฮะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ javascript มานะครับก็ภายในเนี่ยมันจะมีหลายไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราจะใช้ไฟล์ตัวไหนนะครับอ่ะส่วนต่อไปก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างไฟล์ index .html นะครับผม ในฟอนลนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะพิมพ์เครื่องหมายตกใจนะฮะแล้วก็กดแท็บได้เลยก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างโครงสร้าง HTML ขึ้นมานะครับในส่วนของ t i เด e นะครับก็เขียนว่า Bootstrap File Template นะครับผมโอเคทีนี้นะครับเราจะทำการ include File c s กับ JavaScript เข้ามานะครับซึ่งในส่วนของ c s เนี่ยนะครับเราก็จะทำการ import ตัวนี้มานะครับจะเป็น b o o t s t r a p m i n c s นะฮะอ่ะก็ลิงก์เข้ามาเลยนะครับก็จะใช้ลิงก์นะครับตามด้วยเข้าไปที่โฟลเดอร์ CSS นะฮะแล้วก็ ไปเอา f i l uh, bootstrap.min.css มานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็น script นะครับเราก็จะใช้ src นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ js นะครับแล้วก็ไปเอาตัว bootstrap.min.js มาโอเคตามนี้เลยนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งาน bootstrap 5ได้แล้วนะครับ แต่นั้นเนี่ยที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์โดยการที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องเขียนโค้ดเลยทํำยังไงนะครับอ่ะก็กลับมาที่เว็บไซต์ bootstrap นะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาที่เมนู examples ตัวนี้นะฮะอ่ะคลิกเข้ามานะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมี snippet นะฮะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นโค้ดนะครับที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาให้เราแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกเอาไปใช้ได้เลยอ่านะครับโค้ดตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็สร้างเป็นหน้าเว็บของเราได้เลยทันทีนะฮะ โอเคมาดูในส่วนตรงนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือทุกเว็บไซต์เนี่ยจะต้องมีในส่วนของ navigation bar ใช่ไหมนะครับก็คือเป็นด้านบนตรงนี้ทุกคนก็มาดูตรงนี้เลย snippet นะฮะแล้วก็ในส่วนของ headers นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขวาเปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับอ่านี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีตัว headers นะครับหรือว่า navigation bar เนี่ยหลายตัวเลยนะครับทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับวิธีการเอาไปใช้งานยังไงนะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็ มาที่ inspect นะฮะหรือว่าตรวจสอบนะนะครับโอเคทีนี้เนะี่ยทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของ element เนี่ยมันก็จะมีนะครับพวกอ่า element ต่างๆตามนี้นะทุกคนก็ลองเอาเมาส์มาชี้ได้ครับอย่างเช่นตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหม container นะครับอ่าตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอ่าตัวที่3อันนี้จะเป็นตัวที่4นะครับซึ่งตัวเนี้ยทุกคนก็เอาเมาส์มาเลื่อนดูได้นะครับว่าทุกคนต้องการตัวไหนอ่าอย่างเช่นสมมุติว่า ผมเนี่ยต้องการใช้เป็นตัวที่3ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเมาส์มาเลื่อนดูให้มันไปโฮเวอร์นะครับหรือว่าให้มันขึ้นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวที่3นะครับนี่จะเป็นคอนเทนเนอร์ตัวนี้ทุกคนสามารถคลิกขวาได้แล้วก็ไปที่ Edit as HTML นะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีโค้ดนะครับตามนี้เลยนะครับหรือว่าทุกคนสามารถคลิกมาที่ตัวนี้ได้นะครับมาเช็คดูอีกรอบนะครับโอเคจะเป็นตัวที่3ตัวนี้นะฮะ แล้วให้ทุกคนเนี่ยกด ctrl c ได้เลยนะครับเป็นการ Copy ้โค้ดคอนเทนเนอร์ตัวนี้มานะครับแล้วก็โค้ดภายในตัวนี้ด้วยนะครับจากนั้นกลับมาที่เวิรสโค้ดฮะแล้วก็วางโค้ดลงไปอ่าเห็นไหมฮะทุกคนก็จะได้โค้ดมาตามนี้เลยลองกดเซฟไปนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมติดตั้ง Live s e r v e r ไวหรืไวยังนะครับก็ถ้าใครยังไม่ติดตั้งนะฮะให้ทุกคนมาที่ extension นะครับไอคอนตัวนี้แล้วก็มาพิมพ์ว่า Live Serverver นะครับ โอเคก็จะเป็นตัวนี้นะฮะอ๋อผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครติดตั้งเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ open with live server ได้เลยนะครับคลิกไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาแท็บใหม่นะครับอยู่ที่127.0.0.1องเจ็ดจนพอนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บของเรานะครับอ่าเห็นไหมฮะได้มาแล้วในส่วนของ navigation bar นะครับแต่ทีนี้อ่าในส่วนของตัวโลโก้เนี่ยมันหายไปใช่ไหมเราก็อาจจะมาเพิ่มนะครับ เป็นข้อความก็ได้ซึ่งก็คือตรงนี้ค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยจะเป็น svg นะครับทุกคนสามารถที่จะ ctrl o x นะครับลบออกไปได้แล้วก็อาจจะเขียนเป็นข้อความโลโก้ของเรานะครับผมจะเขียนว่า dev god อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานะฮะอ่ะกด save ดูจากนั้นเห็นไหมฮะกลับมาที่หน้าเว็บก็จะเห็นว่าเราจะมีโลโก้มาแล้วซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถใส่เป็นรูปภาพเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะโอเคได้มาแล้วนะครับ ทีนี้ส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดปิดตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของ Heroes นะครับอ่าตัวนี้ฮะก็คลิกมาดูนะครับว่าทุกคนอยากได้ตัวไหนเห็นไหมมันก็จะมีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมสามารถกดคลิกขวาตัวนี้ได้แล้วก็ตรวจสอบนะฮะอ่าเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะชี้มาที่ตัวนี้เลยนะครับหรือใครจะใช้เป็นตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับ ใช้เมาส์เลื่อนดูนะครับเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมครับกด ctrl c นะครับแล้วก็มาที่ VS Code นะครับต่อจากเดฟตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็วางโค้ดลงไปนะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์ใน html ได้เพื่อให้เรารู้ว่ามันคือส่วนไหนอ่ะวิธีการคอมเมนต์ก็คือกด ctrl นะครับอ่าใน windows นะครับหรือว่าถ้าใน mac os ก็คือกด c o m m a n d นะครับกด ctrl บวกกับฟาฟ้านะครับก็จะเป็นการสร้าง อ่าคอมเมนต์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า nav bar นะครับแล้วก็ก๊อปมานะครับอันนี้ก็จะคอมเมนต์ไว้ว่า nav bar อ่าจะเป็น n nav bar แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะคอมเมนต์ไว้ว่า hero นะฮะอ่าตามนี้แล้วกันแล้วก็จะเป็น n hero นะครับโอเคนะครับจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บของเรา,าทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะได้ตัว ฮีโร่ตัวนี้มาแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเห็นว่ารูปภาพมันไม่มานะครับเพราะว่ามันเป็นแพทไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเขาครับก็เลยไม่ขึ้นมาก็ตรงนี้ไม่เป็นไรนะจริงๆเราสามารถที่จะเปิดรูปภาพในแท็บใหม่ได้แล้วก็ก๊อปปี้รูปตรงนี้มาใช้งานได้เลยแบบนี้นะฮะตามนี้ครับกดเซฟไปกลับมาดูใหม่นะฮะก็จะเห็นว่าเราจะได้รูปภาพมาแล้วนะครับโอเคได้2ส่วนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าง่ายมากๆเลยนะครับก็ที่เหลือเนี่ยทุกคนก็สามารถ ไปปรับเปลี่ยนข้อความอะไรของทุกคนได้นะครับโอเคทีนี้ส่วนต่อไปมาดูจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวไหนดีเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับ c u สตอมคอสนะฮะก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมจะไปไวๆเลยนะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้วิธีการแล้วนะครับผมก็จะเอาเมาส์มาชี้ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น c a r ่าเดี๋ยวผมหาก่อนน่าจะเป็น container ตัวนี้นะครับผมโอเค copy มาเลยนะฮะ แล้วผมก็จะวางโค้ดลงไปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะคอมเมนต์นะครับว่าเป็นฟีเจอร์สนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะตรงนี้จะเป็น n features นะครับอ่ะกดเซฟไปกลับมาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้นะครับในส่วนของฟีเจอร์ตรงนี้มาแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันยังไม่มีรูปภาพใช่ไหมจริงจริงก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนสามารถมาหารูปภาพได้โดยการคลิกมาที่ตัว อ่า select element ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกอ่าตัวนี้ฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปภาพตรงนี้เห็นไหมนะครับอยู่ที่ card ตัวนี้คลิกมาแล้วก็มาด้านขวาครับมามา hover ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมี current source ตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยอ่ามันจะได้ url ลิงก์ตัวนี้มาก็ copy มานะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับแทนที่ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ div ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาวางแทนตัวนี้ปึ๊บแค่นี้เองนะครับ แล้วก็ผมจะทําเหมือนกันทุกตัวนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะอ่ะกดเซฟไปกลับมาดูที่หน้าเว็บของเราอ่าเห็นไหมฮะว่าเราจะได้รูปภาพมาแล้วตามนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ได้3ส่วนแล้วส่วนต่อไปคืออะไรนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราอาจจะปิดจบด้วยฟลเดอร์เลยก็ได้นะนะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไปหาดูตัวอื่นก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ดูเพิ่มเติมซิว่ามันมีตัวอะไรอีกบ้างนะครับที่อยากใช้นะฮะอาจจะเป็นตัวนี้ครับในส่วนของ product นะผมก็กดคลิกขวาเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วผมก็อาจจะเลือกสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตัวนี้อ่าแล้วก็เอาในส่วนของตัวนี้มานะฮะโอเคจะเป็น DMD Flex ตัวนี้นะฮะอ่า copy มากลับมาที่โค้ดนะครับมาที่ด้านล่างตัวนี้วางโค้ดลงไปแค่นี้นะครับ โอเคแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเป็น products แล้วก็ n products นะครับโอเคกดเซฟไปกลับมาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่ะมันจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าลักษณะของตัว p r o d u c t ของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวอย่างมันเป็นลักษณะแบบนี้ให้เดาวไว้เลยว่ามันต้องมีการ custom CSS เพิ่ม,เต,มเติมนะครับวิธีการหา custom CSS ที่เขาเขียนให้กับเทมเพลตตัวเนี้ย เราจะทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยให้ทุกคนมาด้านบนนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเปิดตัว tag head ออกมานะครับ expand ออกมาแล้วมาหาดูว่ามันมีตรงไหนเป็น custom css อ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะคอมเมน n ์ไว้ว่า custom styles for this template นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะลิงก์ไปที่ product.css นะครับวิธีการที่เราจะหาไฟล์ตัวนี้ยทำยังไงก็ง่ายๆครับมาที่ sources นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ g e t b o o t s t r p c o m นะ folder docs จากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์ examples product นะครับอ่าเห็นไหมฮะพอเรา expand ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมี cs s ตัวนี้อยู่ซึ่งเราก็สามารถ copy code มาได้เลยนะครับแล้วก็เรามาที่ explorer ของเรานะครับมาที่โฟลเดอร์ cs นะฮะแล้วก็สร้างไฟล์ว่า product cs นะฮะโอเคแล้วก็วางโค้ e ที่เรา copy มาเนี่ยลงไปแค่นี้เองนะครับจากนั้นกด save นะครับกดปิดไปแล้วเราก็แค่มาลิงก์ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ตรงนี้นะฮะ เราก็จะลิงก์ p r o d u c t c s นะฮะอ่าเดี๋ยวต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ css ก่อนนะครับเ <Okay, S 1> กดกดเซฟไปจากนั้นก็มาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าหน้าเว็บของเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดูเหมือนอตัว custom cost เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปนิดน,นึงนะนะครับซึ่งเหตุผลที่ไอตัว element ตัวอื่นเนี่ยมันถูกปรับไปด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนมาดูที่ f i l ์ products.css เนี่ย เขาจะมีการเข้าถึงคลาสนะครับบางตัวที่มันน่าจะเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยอย่างเช่นคอนเทนเนอร์ตัวนี้อ่านแน่นอนเลยนะครับคอนเทนเนอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะลองตัดโค้ดออกไปนะกดเซฟใหม่อ่าโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่บีบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคอนเทนเนอร์เรากําหนดไว้ที่อะไรนะครับ960พิกเซลนะครับถ้าเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะถูกบีบมาให้แบบขนาดมันเหลือ960พิกเซลนะครับ แต่ว่าเราอาจจะลบทิ้งออกไปก็ได้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับทุกค<ๆ>นนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของฟฟเดอร์นะครับก็มาดูที่ตัวนี้เลยฟฟเดอร์นะครับอ่าฟฟเดอร์เราจะใช้เป็นตัวไหนก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอ่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันตัวนี้เลยนะครับอ่าก็คลิกขวาตรวสอบนะครับมาที่บอดี้นะครับแล้วมาที่ตัวคอนเทนเนอร์ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็ปิ้มาเลยนะครับแล้วก็มาที่โค้ดของเรานะครับ มาด้านล่างสุดนะครับก็วางโค้ดลงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าโฟเดอร์นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับ n folder อ่าตามนี้นะฮะกดเซฟไปนะครับจากนั้นกลับมาดูที่หน้าเว็บของเราอ่าทุกคนก็จะเห็นว่านี่คือจะไปในส่วนของโฟเดอร์เราก็มาแล้วตามนี้นะครับเห็นไหมว่าเราสามารถใช้ bootstrap 5นะครับในการสร้างหน้าเว็บไซต์ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมนะครับทุกคนเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดเองเลยนะครับ เพราะว่าเขามีเทมเพลตมาให้เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นนะครับวางโครงสร้างเว็บไซต์ทํา UI อะไรของเว็บไซต์เนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับที่เหลือทุกคนอยากจะปรับปรุงส่วนไหนปรับปรุงข้อความปรับปรุง element ตตัวอื่นเนี่ยทุกคนก็สามารถไปแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เลยทันทีนะครับผม โอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับการนำ b o o t s t a 5นะครับมาทำการสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเลยนะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับทุกคนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องของ HTML กับ CSS นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้แก้ไขได้นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นวิธีที่อยากจะมาแนะนําสําหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็อยากจะให้ไปเรียนรู้พื้นฐานก่อนนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่งง ว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ